ังคมเนี่ยมันจะอยู่ได้ด้วยความเอื้อเฟื้อความสามัคคีมีน้ำใจต่อกันเนี่ยน้ำใจเนี่ยสำคัญที่สุดมันมีน้ำใจความสามัคคีมันก็มาสิ่งดีๆก็ตามมาก็ฝากเนี่ยน้ำใจสำคัญที่สุดสวัสดีครับ Energy Plus พลังบวกของผมในวันนี้จากสถานการณ์ช่วงโควิด-19 เราได้เห็นน้ำใจมากมายของคนไทยอย่างตู้ปันสุขผมมาร่วมแจกอาหารกับผู้ชายคนนี้ท่านเป็นผู้นำที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายติดดินและมีน้ำใจกับพวกเราเสมอนายกวิชามังกรงามนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีได้ความสุขอะได้ความสุขซึ่งเราเห็นจากแววตาจากคนที่มาแล้วเนี่ยมันมีความสุขนะครับส่วนเรื่องอะไรผลที่มันจะตามมามันก็เรื่องนึงซึ่งเราเป็นจักรีนั้นไม่ได้หรอกความพอใจของแต่ละคนนั้นเหมือนกันแต่เราก็ทำเต็มที่นะส่วนผลจะออกมายังไงใครจะพอใจไม่พอใจมันก็สุดแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในความพอใจของเรามันก็จะทำให้เราสบายใจนะเราไม่จะไปคาดหวังอะไรเลยนะมันจะดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราทำด้วยความจริงใจอ่ะเราอยากจะแบ่งปันอ่ะเรามีน้ำใจมากน้อยมันไม่เกี่ยวนะแล้วก็ทำให้คนได้มาเสียสละคนมาแบ่งปันด้วยกันนะแล้วก็เอามาใส่ตามตู้เนี่ยทุกคนก็เรียกอะไรเห็นคนรับคนให้ก็มีกำลังใจที่มาให้ทำก็ทำจนทำไม่ไหวแล้วตอนนี้กับวิกฤตโควิดอยู่ที่โลกที่เห็นยังไงครับถ้าเรามองในแง่บวกนั้นมันก็ได้สอนให้คนเราเนี่ยรู้จักความพอพูดง่ายตามพระราชาในหลวงเลยในหลวงท่านสอนเรื่องความพอเพียงน้อยมากมันไม่เกี่ยวขอให้เราพอใจในสิ่งที่มีอยู่ที่พูดถึงความรู้สึกที่ได้ทำโครงการนี้ว่าสิ่งที่เราได้ให้กับคนที่เขาต้องการหรือบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่มาเอาหรือบางคนต่างหนึ่งเลยเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขาได้เขาได้รับคืออย่างคนเรามันความเดือดร้อนคุณค่าคุณไม่เท่ากันแต่เมื่อเขามาได้แล้วก็อย่างน้อยให้คนที่มีเนี่ยพอมีกำลังเนี่ยมาเสียสละเอามากน้อยไม่เกี่ยวตรงนี้นายกไปบอกจะมากมากน้อยไม่เกี่ยวน้ำใจสำคัญที่สุดพลังที่ได้จากท่านนายกวิชาในวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นพลังบวกให้กับผู้ชมทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีคือสิ่งที่นายกปฏิบัติและทำเพื่อสังคมมาตลอดผมเองและท่านผู้ชมทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆครั้งนี้ครับ